คนร้อนๆแบบนี้นะคะอยากหาอะไรสดชื่นแล้วเฮลตี้ดื่มสักหน่อยต้องร้านนี้เลย MTCH ค่ะร้านที่แบบมีแต่มัทฉะใส่มัทฉะต้องแบบกรีดร้องอ่ะบอกเลยจริงๆเขาขายแต่มัทฉะแล้วมัทฉะจะเอาไปทำอะไรได้บ้างต้องไปดูกันละสวัสดีค่ะคุณจิวต้องของร้านนะคะ MTCH เมนูไหนเป็นแบบเป็นเมนูแนะนำบ้างอะคะเราค่อนข้างจะมีช้อยที่มันหลากหลายมากว่าเราสามารถทำในสิ่งที่ลูกค้าอยากดื่มได้เลยแล้วแต่คนที่อยากดื่มแบบแบบไหนดีอยากได้แบบหวานนิดนึงค่ะแบบเป็นคนหวานอยากได้เพิ่มหวานนิดนึงชาเข้มไหมครับเข้มค่ะเข้มอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับโอวิสลาเต้ครับโอวิสลาเต้เป็นการใช้มัทฉะในปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วก็ผสมนมทั้งหมดนะครับแบบหวานๆไปอีกตัวนึงตัวนี้น่าสนใจครับตัวนี้เราเรียกว่าไอสปันเนอร์ไวท์ครับไอสปันเนอร์ไวท์จะเป็นเราใช้มัทฉะลาเต้นะครับแล้วข้างบนเป็นวิปครีมหวานครับก็มันก็จะให้ความรู้สึกว่าละมุนมีครีมด้านบนเหมาะกับสาวๆนะคะเมนูนี้แน่นอนเลยมีวิปครีมด้วยแล้วเห็นว่ามิกซ์ได้แสดงว่ามีมัทฉะมิกซ์กับอย่างอื่นอีกนอกจากนมใช่ไหมคะมีครับเราหลากหลายมากครับเราก็จะมีในกลุ่มที่เป็นมัทฉะไม่ใส่นมเนี่ยเราก็จะมีกับสิ่งต่างๆมีทั้งใส่โซดาใส่กับน้ำผลไม้แล้วก็ตัวที่น่าสนใจเราก็จะมีตัวนี้ครับมัทฉะวอเตอร์เมลอนครับเราจะใส่กับน้ำแตงโมอุ้ยสุขคนสีสวยมากตัดกันเขียวกับแดงใช่ครับไม่สวยอย่างเดียวนะครับอร่อยด้วยครับโอเคค่ะต้องลองค่ะทุกคนทุกคนเขาต้องคนป่ะก็คือกินไปแล้วจ้ะแยกชั้นเรียบร้อยจ้ะคือบอกเลยว่าตัวนี้คือแบบเป็นน้ำแตงโมใช่ไหมแต่ว่ามีกลิ่นแบบมัทฉะคือมันไม่ได้ขมเลยอ่ะคือใครมาร้อนๆดื่มแก้วนี้คือสดชื่นแน่ๆคือตอนดื่มเข้าไปอ่ะปลายท้ายๆจะมีกลิ่นของมัทฉะขึ้นมานี่อันนี้ดีไม่ขมไอสปันเนอร์คุณจิวบอกว่าให้เราคนเตี้ยๆวิปครีมจะได้แบบไม่ไปคุยทุกคนอันนี้มัทฉะนมอะแล้วเข้ามาในครีมแบบหวานๆนุ่มอะคือแก้วเนี้ยอ้วนก็ต้องยอมอะจะต่างจากมัทฉะคือกลิ่นหอมของแบบข้าวคั่วนิดนึงอะก็สีจะเข้มกว่าอยากแบบอย่างดูแล้วแบบฝืดไว้อะกลิ่นเหมือนอยู่ในลมหายใจจริงๆว่าหายใจออกอะเฮ้ยเรามาไอติมกันดีกว่าไอติมอยู่ยงคงกระพันมากเลยตอนนี้ yeah. ใช่เหรอคืออันนี้เราเลือกระดับ2นะคะเข้มมากจริงแต่แบบด้วยตัวขนมกับตัวถั่วแดงอะผสมกันแล้วอะคือมันเป็นขนมที่แบบอร่อยอะคือต้องกรอบมากคือเมื่อกี้แอบเซอร์ไพรส์มากๆที่แบบกดลงไปแล้วตัวขนมโมนากะไม่แตกอร่อยจริงๆทุกคนร้านนี้มากถ่ายรูปสวยสายมัทฉะห้ามพลาดนะคะคาเฟ่มัทฉะพรีเมียมย่านอารีต้องมาโดนกันแล้วล่ะจริงๆอยากจะแบบอมชาเขียวไว้อะสวัสดีครับผมจิวนะครับจาก MTCH ครับร้าน MTCH นะครับมาจากคำว่ามัทฉะครับเพียงแต่ว่าเราตัดตัวเองออกเพื่อทำให้สนุกขึ้นครับตอนนี้เรามีมัทฉะที่แตกต่างความต่างที่กันประมาณ10 ตัวครับก็มีเมนูทั้งมัทฉะแบบเมนูมัทฉะพื้นฐานที่เป็นสแตนดาร์ดมัทฉะลาเต้ที่ทุกคนชื่นชอบนะครับมัทฉะไม่ใส่นมแล้วก็มัทฉะที่เมกกับเครื่องดื่มต่างๆเช่นน้ำผลไม้หรือว่าโซดาครับมีทั้งเมนูที่คิดขึ้นมาเองด้วยครับก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกไอศกรีมขนมปังนะครับที่เอาไปทานคู่กับมัทฉะได้ด้วยครับก็ MTCH นะครับอยู่ซอยผลโยธินซอย2นะครับร้านเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับปิดจันทร์อังคารครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่ชอบในการดื่มชาเขียวมัทฉะนะครับก็อยากจะให้มาลองกันครับเรียกปากรีวิวครับ